มาติดตามประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเองก็จะไม่ค่อยจะเรียกว่าร้าวได้ไหมถึงขนาดนั้นไหมก็ต้องดูนะว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นร้าวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแบ่งพื้นที่ให้รัฐมนตรีเนี่ยไปดูในแต่ละพื้นที่ที่นายกเนี่ยมอบหมายนะคะซึ่งเรียกได้ว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยออกแรงเยอะเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หลังจากที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะคะมอบหมายให้รัฐมนตรีเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดลองไปดูกันหน่อยไหมคะว่าใครรับผิดชอบจังหวัดไหนกันบ้างนะคะตามคำสั่งที่มีการประกาศกันออกมาเนี่ยนะคร่าวๆก็อนุชานาคาใสเนี่ยนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ดูชัยนาทสมุทรปราการลพบุรีนะคะคนอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยจะน่าสะกิดใจสักเท่าไหร่นะคะสะกิดสุดๆเลยน่าจะเป็นที่พื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมใช่เป็นพื้นที่เดิมของทางประชาธิปัตย์ใช่ไหมโดยเฉพาะกับทางตรงคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยใช่ไหมที่เดิมเนี่ยท่านรับผิดชอบอยู่ที่สงขลาค่ะเป็นพื้นที่เดิมแล้วก็นครศรีธรรมราชมีภูเก็ตแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคำสั่งใหม่นี้ไปเป็นของใครฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ไปดูแลจังหวัดนี้แทนถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสดูที่ไหนอยู่เหนือดูพะเยาดูเชียงรายแถวๆพื้นที่บ้านเขาสสเขาเป็นสสพะเยาแล้วพื้นที่เดิมของร้อยเอกธรรมนัสไปให้ใครฮะพะเยากับเชียงรายใช่ไหมคะก็ไปให้คุณณรมนคือคุณณรมนเนี่ยนะคะรัฐมนตรีช่วยแรงงานเนี่ยไปดูแลแทนนะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะพอเป็นปมประเด็นที่เป็นเรื่องกินใจกันเลยนะ ระหว่างทางพรรคประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะคะหลังจากที่ให้ร้อยเอกธรรมนัสไปดูแลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะยังให้ดูที่ภูเก็ตอีกด้วยนะเพิ่มแถมเพิ่มเพิ่มเพิ่มแถมเพราะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ไงพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าพื้นที่เดิมของเขาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เพิ่มถูกปรับแล้วเผลอๆบางพื้นที่ถูกตัดออกไปอีกใช่ก็นี่แหละนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าหัวหน้าพรรคออกมาแสดงความไม่พอใจเต็มๆเลยนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นี่คือแสดงท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนออกมาเลยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรัฐมนตรีของพปชรคนอื่นๆก็ได้ดูพื้นที่ในจังหวัดเดิมที่รับผิดชอบเดิมหรือว่าเป็นส.ส.อยู่ขณะที่รัฐมนตรีใหม่นะคะก็ได้ดูพื้นที่ที่รับผิดชอบเหมือนกันประชาธิปัตย์ไม่พอใจกับคำสั่งนี้นะคะแล้วก็แจ้งให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบแล้วซึ่งนายกบอกว่าให้รองวิษณุไปแก้ไขคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเสร็จถ้ายุติได้เร็วก็จะดีจะได้ไม่บานปลายอันนี้คุณจุรินทร์บอกคุณจุรินทร์บอกว่าแจ้งให้นายกรู้แล้วแล้วนายกก็ให้รองวิษณุเนี่ยรับไปแก้ไขรับไปปรับนะคะให้สอดคล้องกับโควต้าเดิมของทางพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาดูแลกันอยู่เดิมอยู่แล้วแต่ทำไปทำมาปรากฏว่าจริงๆนายกก็ต่อก็ไฟเขียวเหมือนเดิมคำสั่งที่ไม่ได้เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไร